เรื่องผิวกับความงามใครก็ต้องนึกถึงคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนล่ะดีกับผิวยังไง คอลลาเจนเป็นสายเส้นใยโปรตีนชนิดหนึ่งทำหน้าที่เชื่อมยึดจับเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายเข้าด้วยกันช่วยให้ผิวแข็งแรงเรียบตึงปกติร่างกายจะผลิตคอลลาเจนได้เองแต่พออายุมากขึ้นเซลล์ที่ผลิตคอลลาเจนก็จะเสื่อมสภาพผลิตได้น้อยลงลดลงถึงปีละ 1.5% เลยทีเดียวยิ่งถ้าอายุเลย20ปีขึ้นไปแล้วต้องเผชิญกับมลภาวะโดนแสงแดดอีกผิวก็ยิ่งขาดความยืดหยุ่นหย่อนคล้อยริ้วรอยก็เพิ่มขึ้นเราลดการเสื่อมสภาพของคอลลาเจนได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารในกลุ่มโปรตีนและที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์อย่างวิตามินซีสูงๆแต่ก็ต้องระวังไขมันกับคาร์โบไฮเดรตที่ตามมาด้วยนี่เลยยังมีอีกวิธีคือการเลือกรับประทานอาหารเสริมคอลลาเจนบริสุทธิ์ทั้งสะดวกราคาไม่แพงแล้วยังมีผลวิจัยด้านโภชนาการที่เชื่อถือได้ว่าถ้ามีส่วนประกอบของสารสกัดจากโปรตีนปลาทะเลน้ำลึกที่มีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายๆคอลลาเจนในชั้นผิวของคนเราจะยิ่งช่วยสร้างคอลลาเจนที่สูญเสียไปได้โดยควรเลือกที่มีโมเลกุลขนาดเล็กระดับอัลตร้าโลว์โมเลกุลาร์เวทเพราะจะยิ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีและให้ประโยชน์สูงสุดช่วยให้ผิวชุ่มชื้นคงความยืดหยุ่นและชะลอการเกิดริ้วรอยรู้ความลับของคอลลาเจนเพื่อผิวสุขภาพดีแบบนี้แล้วสาวๆทุกคนรีบมาเติมคอลลาเจนเข้าสู่ผิวกันดีกว่า